กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาค่ะอาจารย์ก็ขอทานกาแฟรอไปก่อนนะคะอากาศวันนี้ร้อนมากเลยค่ะเหงื่อออกนะคะเนี่ยเหงื่อออกแต่ว่าอาจารย์ไม่เปิดพัดลมค่ะปล่อยให้เหงื่อออกไปนะคะมาทานกาแฟตอนสายๆกับอาจารย์นะคะที่แสงส่งรูปหัวใจมาไม่ใช่ธรรมดานะลูกศิษย์เนี่ยสวัสดีธัญรัตน์ธัญรัตน์ก็เข้ามาด้วยเหรอคะแอดมินอาจารย์ซับเหงื่อค่ะไม่ได้ซับน้ำตานะคะซับเหงื่อค่ะเหงื่อออกเยอะนะคะไม่ใช่ออกเยอะนะคะยังแพ้เหงื่อตัวเองด้วยแม้ใครไม่แพ้แพ้เหงื่อตัวเองนะคะแพ้เหงื่อตัวเองนะเนี่ยทายานะคะทายาไม่ให้มันคันไปทั่วตัวเพราะว่าแพ้เหงื่อตัวเองอ่ะผื่นมันออกแล้วก็เวลาเก่ามันก็จะลามเป็นน้ำเหลืองไม่ดีนะคะแต่ก็ครั้งก่อนๆเคยเป็นไงคะคุณหมอลิลลี่ คุณหมอลิลลี่ลูกศิษย์นะคะนักเรียนครูปี3ก็เคยให้ยามาแล้วอาจารย์ก็เก็บไว้ทาก็หายนะคะอาจารย์ก็จำชื่อไว้เป็นอีกก็ทายอีกสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะเนี่ยที่ภาษาอังกฤษอาจารย์อ่านไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่เดี๋ยวอ่านไปแล้วจะหัวเราะอาจารย์ว่าอาจารย์อ่านภาษาอังกฤษไม่ถูกนะมาทานกาแฟกับอาจารย์ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยพูดว่าจะพูดเรื่องอะไรค่ะพอดีเมื่อวันตอบคำถามของคุณหมอยังไม่เสร็จด้วยอะค่ะแล้วก็เวลาหมดก่อนคุยเยอะไปนะแล้วก็ชื่นใจที่คุณหมอมันน่ารักมากคุณหมอบอกว่ากระจ่างเลยครับอ๋อชื่อคุณตี้อ๋อสวัสดีครับคุณตี้ค่ะฟังอาจารย์ไม่เข้าใจตรงไหนถามอาจารย์มานะคะอาจารย์จะได้รู้ใจและอาจารย์จะได้ตอบถูกสวัสดีค่ะพี่ออนนะคะพี่ออนคงจะหนาวเนี่ยใส่หมวกเนี่ยแต่อาจารย์น่ะร้อนนะคะเหงื่อออกค่ะอ๋อตอเอเตไม่สระอีไม่โทอ่านไม่ค่อยถูกมียอยักษ์ไหมคะไม่มีนะคะอ่านภาษาไทยไม่ค่อยถูกเอาเข้าไปสิอาจารย์ธัญรัตน์นะเต้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีปัญหาเรื่องความจำในเรื่องของทางโลกแต่สิ่งที่ดีที่สุดของอาจารย์นะคะก็คืออ่านธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะอ่านรู้เรื่องแล้วไม่ลืมแล้วจำได้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดคนข้างกายนะคะแม้เห็นหน้ากันทุกวันอาจารย์ก็เรียกชื่อไม่ถูกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะอาจารย์จะต้องมีคุณช่อเป็นนักแปลภาษาให้อาจารย์ถ้าอาจารย์ชี้นิ้วเนี่ยแสดงว่าอาจารย์มีปัญหาในการพูดไม่ถูกแล้วแต่ถ้าเรื่องของธรรมะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเวลาที่เราเข้าสมาธิมากๆใช่ไหมคะกายมันจะนิ่งมันจะทิ้งกายพอมันทิ้งกายเพราะว่ามันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ของเราญาณ นะคะเขาจะแทงลงไปตลอดอย่างนั้นเขาก็จะแทงลงไปตลอดว่าสัญญาความทรงจำไม่ใช่ของเรา
ในเวลานั้นนะคะจิตเนี่ยจะตั้งมั่นมากๆเลยก็จะเห็นว่าสังขารคือความคิดไม่ใช่ของเราแม้แต่คิดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะในภาวะนั้นน่ะมันก็เป็นเหตุทำให้ส่งต่อทำให้สภาพธรรมอื่นเกิดทีนี้พออยู่ในสภาวะของญาณมันเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็รังเกียจว่าสภาพธรรมที่เป็นสังขารความคิดเนี้ยมันไม่ใช่ของเรามันเกิดแค่นี้แล้วมันก็ดับมันเกิดแค่นี้แล้วมันก็ดับแต่มันเป็นสาเหตุทำให้เกิดภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเวลาที่อยู่ในญาณเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จำได้ว่ามีสภาวะที่บอกลงไปว่าไม่เอาสังขารเนี่ยนะไม่เอาไม่ใช่เราปล่อยสังขารอย่าไปลงยึดอยู่กับความคิดอย่าไปลงยึดติดว่าเป็นเราคิดอย่าไปลงยึดอยู่ว่าความคิดเป็นของเราในญาณก็จะบอกอย่างนั้นพอในญาณบอกอย่างนั้นนะคะก็ปล่อยพอปล่อยสังขารเนี่ยจิตมันก็จะดีดออกจากกายไงจิตมันดีดออกไปคนอยู่คนละส่วนเลยกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งแล้วขันห้ามันก็จะอยู่ส่วนหนึ่งเสร็จแล้วในภาวะนั้นเนี่ยค่ะพอเราไม่ติดสังขารแล้วนะคะเห็นสังขารไม่ใช่เราแล้วเห็นวิญญาณไม่ใช่เราแล้วเห็นกายไม่ใช่เราแล้วเนี่ยค่ะก็จะไปเห็นจิตได้สามารถเห็นจิตได้สุดท้ายพอเห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยจะเข้าสู่วิมุตต์ในจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะการที่เข้าสู่วิมุตต์เนี่ยเป็นภาวะที่ไม่มีเราในความคิดใดๆเลยมีภาวะในจิตที่บอกไว้นะคะที่เป็นญาณบอกไว้เลยว่าสภาพธรรมเหล่านี้เนี่ยความคิดเหล่านี้มันไม่ใช่เราสัญญาเหล่านี้ไม่ใช่เรายิ่งตอนสุดท้ายนะคะยิ่งปล่อยตอนปล่อยสัญญานะคะบอกว่าสัญญาไม่ใช่เราพอเห็นสัญญาเกิดก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่จะไม่ใส่ใจทีเนี้ยเวลาที่เราเข้าวิมุตตินะคะมันก็จะมีภาวะที่เรียกว่าสัญญาที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยมันก็จะมีญาณแยกให้ว่าเนี่ยสัญญาพวกเนี้ยไม่ใช่พวกโลกุตตระธรรมนะสัญญาพวกเนี้ยเป็นพวกของโลกิยธรรมแล้วสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาที่ถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราจำว่าเราเป็นผู้จำว่าความจำเป็นของเราก็จะทำให้เกิดวัฏสงสารอีกแล้วในตอนนั้นสัญญานี่ก็จะแทงตลอดลงไปว่าสัญญาในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเขาก็ระบุแทงลงไปแม้แต่สัญญาความจำในป่าไม้ถ้าไปดูในสุญญตสูตรนะความจำในป่าไม้ต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นสัญญานะก้อนหินก็เป็นสัญญานะจริงๆมันคือธาตุดินภูเขาก็เป็นสัญญานะจริงๆคือธาตุดินคำว่ามนุษย์ก็เป็นสัญญาจำนะจริงๆเขาคือธาตุทั้ง4สวัสดีค่ะพี่เพียงตามาแล้วค่ะคิดถึงอาจารย์แม่งอนและไม่อยากพูดด้วยแล้วหลับตาไม่อยากเห็น แกงพี่เพียงตานะฮะเคยเห็นอาจารย์แม่หลับตาสั่งบ่เปล่าค่ะนะแกล้งเฉยๆนะเขาไปเที่ยวมาแต่เขาน่ารักนะเขาส่งขนมมาให้อาจารย์กินก่อนแล้วเขาค่อยไปมาให้อาจารย์รับประทานก่อนแล้วค่อยไปก็เลยทำให้เราเนี่ยได้แต่เฝ้าคิดถึงว่าเขาจะได้ฟังเราหรือเปล่านะคะอ้าวไปต่อเรื่องสัญญานะคะคืออาจารย์ชอบแกล้งลูกศิษย์อย่างนี้แหละค่ะคือมันว่างในโลกนี้ไม่รู้จะทำอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคะถ้าอาจารย์ไม่แกล้งลูกศิษย์บ้างไม่อยู่กับธรรมะบ้างก็จะให้อยู่กับบาปอกุศลหรือยังไงเนี่ยมันต้องตัดสินนะคะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราที่เป็นสาระแต่เราจะทำยังไงให้โลกนี้สดชื่นให้ชีวิตนี้มีความสุขนะคะเนี่ยคำถามมันอยู่ตรงนี้นะในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นสาระแต่เราจะทำอะไรทำยังไงให้ชีวิตของเราสดชื่นมีความสุขในแต่ละวันนะคะคุณทองมีเฉลิมบุญสาธุครับนะพี่เพียงแต่บอกว่าฟังค่ะยันตอนที่เข้าวิมุตต์แล้วทวนสัญญานะคะว่ามนุษย์เนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หนังนะไม่ใช่หนังแลมโบ้นะมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หนังคนเหล็กนะมนุษย์นี่คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลม
มันเป็นแค่สัญญาความทรงจำนะในตอนนั้นน่ะยานเขาแทงตลอดเขาตัดสินลงไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยยานก็จะแทงลงไปตลอดอีกว่าชื่อต่างๆคนต่างๆที่ชาวโลกรู้จักที่ชาวโลกนับถือกันส่วนนั้นทั้งหมดเป็นเพียงสัญญาขันเพราะว่าจิตมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเทียบให้นะคะว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวตนแล้วชื่อเหล่านั้นก็ไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นสภาวะที่กำลังเกิดดับเพราะร่างกายก็ไม่มีตัวตนเพราะว่าร่างกายก็นั่งนิ่งเฉยเนี่ยค่ะก็จะยานเขาจะเห็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นพอยานเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ปล่อยสัญญาคือการปล่อยสัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสัญญานะคะมีสัญญาอยู่ค่ะแต่ในภาวะนั้นเนี่ยไม่ใส่ใจสัญญาทำไมถึงไม่ใส่ใจสัญญาได้เพราะตอนนั้นทำจิตตั้งมั่นได้แล้วนะคะจิตตั้งมั่นตรงนั้นแล้วก็ไม่ใส่ใจจิตด้วยด้วยเหตุนี้ค่ะก่อนที่อาจารย์จะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งตอนออกจากสมบัติเนี่ยค่ะณตอนนั้นเนี่ยมันพอเราออกจากระบบของนิพพานนะคะเราจะมาอยู่ที่ระบบของวิมุตติญาณทัศนะพอมาอยู่ที่วิมุตติญาณทัศนะแล้วนะคะก็จะมาอยู่ที่วิมุตติทีนี้ตรงมาอยู่ที่วิมุตติเนี่ยก่อนที่จะก้าวเข้ามานะคะก้าวเข้ามาเป็นจิตเนี่ยคืออาจารย์อยากให้ทราบว่าเขตแดนของสังคตธรรมกับอสังคตธรรมเนี่ยเป็นคนละเขตกันเขตของสังคตธรรมจะมีจิตนะคะจะมีจิตจะมีขันจะมีขันห้าแล้วจะมีรูปด้วยนะคะในตอนนั้นเนี่ยค่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาใช้จิตเนี่ยค่ะก็พิจารณาเห็นแล้วว่าเนี่ยจิตไม่ใช่ของเราร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราขันห้านี่ไม่ใช่ของเราสังขารไม่ใช่ของเราก็จะเห็นความบริสุทธิ์ว่าจิตเนี่ยมันบริสุทธิ์เพราะอะไรจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยก็เพราะว่าจิตไม่มีอุปทานในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณทีเนี้ยก็รู้ว่าถ้ากลับมาใช้จิตเมื่อไหร่ก็จะต้องมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อนั้นนะเนี่ยมันก็จะรู้อย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วก็ณเวลานั้นก็รู้ว่าถ้าอยู่ในภพเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยจะต้องมีขันธ์แล้วจะใช้ขันธ์ยังไงนะคะแล้วจะใช้ขันธ์ยังไงด้วยเหตุเนี้ยค่ะในระบบยานก็ระบุไว้แล้วว่าคือไม่สนใจนะฮะไม่สนใจอุเบกขาเนี่ยจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดการไม่สนใจสภาพธรรมต่างๆที่มีอยู่ในโลกไม่สนใจรูปไม่สนใจรูปขันธ์ไม่สนใจเวทนาขันธ์ไม่สนใจสัญญาขันธ์เห็นไหมคะไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญสังขารความคิดว่าเป็นเราพูดอย่างนี้จะเข้าใจนะคะไม่ใส่ใจวิญญาณว่าเป็นเราทีนี้พอนะคะพอกระทำอย่างนี้ในใจโดยแยบคายอย่างนี้แล้วก็กลับมาใช้ร่างกายใช้จิตช่วงใหม่ๆนะคะจิตก็จะอยู่เหนือกายอยู่ตลอดเวลาพออยู่ทั้งโลกนานจิตก็จมอยู่ในกายอีกเหมือนเดิมนะคะเหมือนตอนนี้จิตก็จมอยู่ในกายอีกเหมือนเดิมนอกจากว่าเวลาใดที่ตั้งสติหลีกเล้นแล้วก็เพ่งกายพอเพ่งกายปุ๊บยานเก่าก็จะผุดขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราก็จะถ้าทำทีๆนานๆก็จะแยกกายแยกจิตได้อีกเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังสาเหตุที่จำชื่อมนุษย์ไม่ค่อยได้จำชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกไม่ค่อยได้จะจำได้อย่างเดียวคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจำได้แบบชัดเจนที่จำได้แบบชัดเจนก็เพราะสาเหตุว่าเวลาที่นะคะเราเข้าวิมุตติได้เรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ควรจำลงท้ายตรงนี้แหละค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ควรจำนะพี่เพียงตาเลิฟยูนะเลิฟยูค่ะทานกาแฟนะคะอากาศร้อนค่ะแต่อาจารย์ก็ไม่เปิดพัดลมนะคะเพราะว่าอาจารย์ทนได้คือจิตมันสงบอยู่แล้วจิตมันไม่กระวนกระวายอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหากับอากาศนะคะอ่ะ
สนทนากันไปเรื่อยไปทั่วในช่วงเช้าเจอหน้าอาจารย์ดีกว่าไม่เจอเนาะใช่ไหมคะพี่เพียงตาเจอหน้าอาจารย์ดีกว่าไม่เจอนะคะเจอแล้วก็พูดได้สาระเนาะไม่มีใครชมตัวเองเนี่ยพูดได้สาระพูดได้ดีค่ะค่ะเรามาดูนะคะมาดูคำถามของคุณหมออาจารย์ก็ตอบไม่หมดนะเมื่อวานตอบทีละนิดทีละหน่อยพอดีเมื่อวานน่ะเป็นโรคแพ้เหงื่อตัวเองมากแล้วมันคันอาจารย์ก็เลยไม่ได้ตอบคำถามให้คุณหมอที่ถามเพิ่มนะคะวันนี้ก็จะให้ดอกเบี้ยทบต้นทบดอกค่ะคำถามนะคะถัดจากวันก่อนคุณหมอบอกว่าข้อที่4นะคะปุจฉาที่วิญญาณก็ตั้งอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารนะมีเจตสิกหลายตัวมากผมฟังอาจารย์และเข้าใจสัญญาณหายไปเมื่อสักครู่นะคะสัญญาณหายไปเมื่อสักครู่ค่ะฟังต่อนะคะคุณหมอถามว่ามีเจตสิกหลายตัวมากผมฟังจากอาจารย์และเข้าใจว่ามนสิการวิตกวิจารวิญญาณไม่เกิดร่วมมีตัวไหนอีกไหมครับและตัวไหนที่วิญญาณเกิดร่วมโอ้ยคุณหมอน่ารักช่างถามมะเนี่ยนะถ้าคุณหมอได้หนังสือนะคะที่บูชาธรรมซื้อหนังสืออาจารย์ไปแล้วนะคะรู้สึกว่าท่านอาจารย์พีรวัฒน์จะส่งไปให้แล้วไม่แน่ใจว่ามีหนังสือครูวิปัสสนาปี1ด้วยหรือเปล่านะฮะหนังสือครูวิปัสสนาปี1แล้วก็หนังสือครูวิปัสสนาปี2นะคะหนังสือปี3คุณหมอเมาทุกรายการเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนร่างช่างสุดท้ายนะคะในตรงนี้คุณช่อขาอาจารย์ไม่เอาพัดลมค่ะมันเย็นคืออาจารย์ร้อนๆหนาวๆร้อนดีกว่าหนาว นะคะร้อนดีกว่าหนาวค่ะขอบคุณค่ะคุณช่อนะคะคือในหนังสือครูวิปัสสนาปี1นะคะจะมีพระสูตรอยู่ที่พระศาสดาทรงตรัสนะคะต่อจากขัจฉนิยสูตรในบทเรียนมันจะมีพีชสูตรนะคะอุปยสูตรในตรงนั้นพระศาสดาจะตรัสว่าวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญไพบูลย์งอกงามวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะมีนันทิคือความเพลินเนี่ยใช้นันทิก็ได้หรือมีตัณหาและทิฏฐิเข้าไปยึดมั่นนะคะก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หนังสือเล่มเก่าจะใช้คำว่ามีตัณหาและทิฏฐิเข้าไปรูปคำแล้วหรือใช้คำว่าเข้าไปยึดมั่นก็ได้นะคะหนังสือเล่มใหม่ก็จะใช้คำว่ามีนันทิคือความเพลินนะคะก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะอย่าไปกังวลใจกับเรื่องนี้ค่ะก็พระศาสดาก็ทรงตรัสนะคะทรงตรัสว่าเนี่ยวิญญาณเข้าไปถือเอาซึ่งรูปใช่ไหมคะเนี่ยก็คือสมมตินิ้วมืออาจารย์เนี่ยคือสภาวะวิญญาณหนึ่งนิ้วแล้วนิ้วนี้ก็เป็นรูปเวลาเขาเข้าไปถือเอาหมายความว่าวิญญาณเกิดร่วมนะคะวิญญาณเนี่ยเกิดร่วมกันกับรูปพอวิญญาณเกิดร่วมกันกับรูปในจังหวะนั้นนะคะก็จะมีถ้าหากว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหมคะแล้วมีสติอยู่ที่กายเนี่ยตัณหาและทิฏฐิก็จะไม่เข้ามายึดก็จะเห็นตอนนั้นก็จะมีสภาวะของปัญญาญาณก็จะเห็นวิญญาณเนี่ยดับจากรูปนะคะดับจากรูปไปในภาวะนั้นเนี่ยที่เห็นวิญญาณดับจากรูปไปก็จะมีภาวะเห็นอยู่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะคะแล้วก็จะเห็นสติชัดเจนด้วยในจังหวะนั้นทีนี้คนส่วนใหญ่นะคะที่ไม่ได้ตั้งสติแล้วเจริญกายคติคตาสติเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็จะไม่เห็นจังหวะนี้ที่วิญญาณเกิดร่วมกับรูปแล้วดับนะคะเกิดร่วมกับรูปแล้วดับนอกจากเราอริยบุคคลนะคะจะเห็นวิญญาณร่วมกับรูปต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์บรรยายไปหลายครั้งแล้วในนิโรธสมาบัติก็มีต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่าอรูปสัญญานะคะอรูปสัญญาในขั้นวิญญาณัญจายตนะเนี่ยก็สามารถเห็นวิญญาณเกิดดับเหมือนกันนะคะวิญญาณเกิดวิญญาณดับเหมือนกัน
แต่จะต่างกันกับโลกุตระเห็นต่างกันเพราะว่าบุตรของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ฟังถ้อยคำของพระศาสดาสมเด็จพ่อนะคะได้เรียนได้ศึกษาถ้อยคำของสมเด็จพ่ออย่างถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยนะคะบุตรของพระองค์เนี่ยพอไปถึงจังหวะที่จิตตั้งมั่นมากแล้วสามารถเห็นวิญญาณเนี่ยค่ะเกิดดับณตอนนั้นเนี่ยสัจจสัญญานะคะสัจจสัญญาที่เกิดโดยปริยัติก็คือจำคำสอนของพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อได้เนี่ยค่ะก็จะไปท้วงติงไปท้วงติงนะคะให้เห็นปัจจุบันอารมณ์นะต้องไปอ่านหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายภาวะของพระโสดาบันของอาจารย์ตัวนั้นนะคะจะมีภาวะที่อาจารย์เขียนอยู่นะคะว่าเนี่ยเวลาที่สัจจสัญญานั้นตักเตือนสัจจสัญญานั้นเป็นต่างหากนะคะแต่ปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังเกิดอยู่คือวิญญาณเนี่ยกับรูปเนี่ยก็เป็นต่างหากฉะนั้นในสัจจคือภาวะของญาณเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่ามีวิญญาณกับรูปเนี่ยกำลังเกิดกำลังดับมีวิญญาณกับเวทนาที่กำลังเกิดกำลังดับเพราะเวทนาเป็นอารมณ์ของวิญญาณนะคะคุณหมอแล้วก็สัญญาเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของวิญญาณสังขารก็เป็นอารมณ์ของวิญญาณอารมณ์ของวิญญาณมีแค่4นะคะอารมณ์ของวิญญาณมีแค่4คือวิญญาณเข้าถึงรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าวิญญาณเนี่ยเป็นนะคะเกิดขึ้นร่วมกับรูปและรูปน่ะเป็นวิญญาณเอ้ยเป็นอารมณ์คือรูปนั่นแหละเป็นอารมณ์ของวิญญาณวิญญาณเข้าถือเอาซึ่งเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าเวทนานั้นเป็นอารมณ์ของวิญญาณวิญญาณเข้าถึงสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะก็หมายความว่าวิญญาณเกิดร่วมกันกับสังขารทำให้สังขารนั่นแหละปรากฏขึ้นมาในจิตได้ถ้าวิญญาณไม่เกิดร่วมกับสังขารสังขารจะไม่ปรากฏในจิตพูดประมาณนี้นะคะคือหลักสูตรเนี้ยจะไม่เหมือนกับของพระอภิธรรมนะขอบอกนะคะไม่เหมือนกับของพระอภิธรรมอาจารย์เรียนพระอภิธรรมมาท่องเนี่ยจิต89หรือ111ดวงเคยจากก็ท่องไปนะแต่จะไม่เหมือนกันเลยค่ะพุทธพจน์จะไม่เหมือนกันเลยพุทธพจน์ไม่ต้องท่องอย่างนั้นค่ะพุทธพจน์พระองค์ตรัสจงแจ้งตรงจริงเลยค่ะว่าวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งนะคะเมื่อเข้าถึงสังขารมีสังขารเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ในพุทธพจน์ตรัสอย่างนี้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเราต้องเชื่ออย่างนั้นเลยนะคะต้องเชื่ออย่างนั้นเลยในฐานะที่เราเป็นสาวกอาจารย์เนี่ยโอ้โหทั้งสุดงงทั้งสุดมหัศจรรย์เลยนะคะที่เรียนศึกษาค้นคว้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแตกทางจากที่เรียนในพระอภิธรรมตื่นเต้นนะตื่นเต้นและเห็นความแตกต่างและชัดเจนมันทำให้อาจารย์เนี่ยต้องเลือกแหละเลือกละเลือกข้างแหละเราจะอยู่ข้างไหนอะข้างครูบาอาจารย์ที่เขียนหลักสูตรหรือเราจะอยู่ข้างพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์รู้นะอาจารย์รู้ทุกคนต้องอยู่ข้างพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอาจารย์ก็อยู่ข้างพระพุทธเจ้าอยู่แล้วตอนนี้อาจารย์ก็บรรลือศีหนาถเนี่ยอยู่ข้างพระศาสดาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเต็ม 100% นะคะฉะนั้นเนี่ยเพราะหัวใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ข้างพระพุทธเจ้าวางเลยค่ะอาจารย์อะไรที่อาจารย์เรียนมาในอภิธรรมถ้าอาจารย์ยังไม่เห็นในพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกอาจารย์จะวางไว้ก่อนนะคะอาจารย์จะไม่หยิบยกขึ้นมาพูดเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนนิสัยทั้งที่ก่อนหน้านะอาจารย์สอนมาเป็น10ปีนะแล้วไม่ได้สอนตามพุทธพจน์ด้วยนะแต่อาจารย์บอกอย่างนึงเลยค่ะใครก็ตามที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีใครกล้าที่จะก้าวล่วงพระพุทธเจ้าเลยไม่มีใครกล้าเลยนะคะวิธีการที่ไม่กล้าคืออะไรคือถ้ารู้ว่าสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าตรัสอะไรเอ่ยคำพูดไหนขึ้นมานะคะพระดำรัสใดขึ้นมาสาวกจะยึดนะคะจะยึดและ
นำเอาพุทธพจน์บทนั้นมาปฏิบัติมาใช้ทันทีนี่ค่ะอะไรที่ไม่ใช่สาวกก็จะวางแต่ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ดูหมิ่นโอเคไหมคะแต่สาวกจะรู้ค่ะรู้ว่าอะไรควรไม่ควร นะคะอ่ะทีนี้เข้าเรื่องของเราเรื่องของเราก็คือว่าในคำถามใช่ไหมว่าวิญญาณเกิดร่วมกับอะไรได้บ้างวิญญาณเกิดร่วมได้แค่4นะคะได้แค่4ขันธ์ตรงเนี้ยตรงไฮไลท์ที่สำคัญที่อาจารย์พาออกนอกเรื่องเนี่ยนะคะกลับเข้ามาใหม่ค่ะทำความรู้สึกตัวใหม่คือตรงเนี้ยเน็ตๆนะคะถ้าวิญญาณไม่เกิดร่วมกับรูปนะคะนามนะคะคือจิตก็จะไม่เห็นรูปเห็นไหมไม่เห็นรูปแม้รูปจะมีอยู่แต่ไม่เห็นนะ2ถ้าวิญญาณไม่เกิดร่วมกับเวทนาขันธ์นะคะเวทนาขันธ์ตัวนี้ก็จะไม่ปรากฏในจิตนั่นเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนที่รักเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าไม่มีวิญญาณแม้เวทนามีอยู่เวทนานั้นก็ไม่ปรากฏในจิตโอเคตกลงเข้าใจกันไหมคะหรือว่าอาจารย์เข้าใจคนเดียววันนี้อาจารย์คงเข้าใจคนเดียวไม่มีใครตอบอาจารย์กินกาแฟไปก่อนนะดื่มกาแฟไปก่อนแล้วกันลูกจิ๊บชงกาแฟให้อาจารย์แต่เช้านะครับก็ไปต่อค่ะไปต่อให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นส่วนของจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วอยู่อย่างนั้นใสปิ้งดิ้งเลยนะฮะใสปิ้งดิ้งเลยไม่รู้จะเทียบกับอะไรเทียบกับกระจกที่ใสนะคะพระศาสดาตรัสจิตนั้นผ่องใสทีเนี้ยสภาพนามต่างๆเนี่ยจะอาศัยจิตปรากฏนะฮะจะอาศัยจิตปรากฏถ้าไม่มีจิตปรากฏไม่ได้สติก็เหมือนกันถ้าไม่มีจิตสติก็ปรากฏไม่ได้แต่สติเขาดีไงเขาไม่ต้องให้วิญญาณเข้าไปเกิดกับเขาเขาจึงปรากฏนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะคะคุณหมอเป็นอย่างนี้นะคะถูกใจอาจารย์เกินนะเนี่ยคำถามเนี่ยนะคะคือแต่ว่าวิญญาณเนี่ยนะคะมีหน้าที่ทำให้แจ้งอยู่4ขันธ์เท่านั้นทำให้เวทนาปรากฏแล้วก็ดับในจิตนั่นแหละเกิดในจิตดับในจิตนั่นแหละถ้าหากว่านะคะไม่มีวิญญาณเวทนาขันเนี่ยแม้มีอยู่ก็ไม่ปรากฏและที่สำคัญนะคะวิญญาณจะเข้าประกอบร่วมหรือทำให้ปรากอารมณ์ของตนเองปรากฏได้นะคะจะทำให้อารมณ์ของตนเองปรากฏได้ทีละ1ขันเท่านั้นถ้าวิญญาณเข้าร่วมกับสัญญาจะปรากฏแต่เวทนาไม่ปรากฏแต่สังขารไม่ปรากฏรูปไม่ปรากฏในจิตในขณะนั้นคือไม่มีภาวะการเห็นรูปในเวลานั้นเห็นไหมคะในจิตนะคะในเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะคะพระศาสดาตรัสว่าเราถูกกักขังไว้อะนะคะเราถูกกักขังไว้ถูกขันห้านี่กักขังไว้หลงติดข้องอยู่ในขันห้าคิดว่าขันห้าเป็นเราพระศาสดาตรัสรู้ธรรมนั้นเพื่อมาบอกเราว่าตั้งสตินะตั้งสติเมื่อไรตั้งสติแล้วจะออกจากระบบถูกขันห้ากักขังเพราะวิญญาณน่ะมันน่ะเกิดร่วมกันได้แค่4ขันธ์เท่านั้นเองมันยังมีอะไรอีกมากมายที่เกิดในจิตที่ไม่ใช่วิญญาณกับขันธ์เนี่ยเริ่มเสียงเปลี่ยนแปลงจริงเอาจังมากนะคะในตรงนั้นเนี่ยมันดีกว่ามันประณีตกว่ามันดียิ่งกว่าเวทนาที่เป็นขันธ์เนี่ยพระศาสดาต้องการจะสื่อให้เรารู้อย่างนี้รู้ไหมคะรู้ไหมคะพี่เพียงตานะรู้นะรู้นะเข้าใจกันนะทำไมอาจารย์เห็นข้อความแค่2คนเองคนอื่นไม่เห็นเขียนเข้ามาเลยเนี่ยอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะอ่ะไปต่อค่ะทีนี้นะคะเวลาที่วิญญาณเกิดร่วมกับขันใดนะคะขันนั้นก็จะปรากฏในจิตแล้ว
ขาปรากฏได้ไม่นานมีอุปาทะตั้งขึ้นนะคะมีทิฏฐิมีภาวะตั้งอยู่ชั่วขณะเดียวไม่ถึงวินาทีเลยค่ะก็มีพังคะแตกทำลายสลายไปนะคะมีพังคะแตกทำลายสลายไปพอแตกไปปุ๊บก็ไม่ปรากฏในจิตอีกนะคะแต่วิญญาณนี้จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนเกิดร่วมทีละขันทีละขันทำให้ขันเหล่านั้นปรากฏนะคะรู้ได้ว่ามีอยู่โอเคไหมคะฉะนั้นคำถามของคุณหมอนะอาจารย์ตอบยาวๆนะได้กำไรนะคุณหมอนะอาจารย์ให้กำไรนะคะคำถามตรงนี้ที่ว่าแล้วตัวไหนที่วิญญาณเกิดร่วมเนี่ยตรงนี้นะคะมีเยอะแต่เกิดร่วมแค่4โอเคไหมคะแต่นอกนั้นเกิดในจิตโดยไม่ต้องอาศัยวิญญาณเปิดร่วมก็ปรากฏได้อย่างเช่นสติสัมปชัญญะไม่ต้องอาศัยวิญญาณเกิดร่วมก็ปรากฏได้นะคะอย่างเช่นมนสิการไม่ต้องอาศัยวิญญาณเกิดร่วมก็ปรากฏได้ถ้าเขาเกิดร่วมในจิตแล้วฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงแยกไงคะพระศาสดาจึงแยกธรรมที่เป็นฝ่ายโลกิยะกับฝ่ายโลกุตระไว้ไงคะแต่ธรรมที่จะเป็นฝ่ายโลกุตระเนี่ยจะทำให้จิตบริสุทธิ์เนี่ยพระพุทธองค์สมเด็จพ่อของเราระบุว่ามีเพียง37ชนิดเท่านั้นเองคือโพธิปักขิยธรรม37ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นธรรมฝักฝ่ายที่ทำให้นะคะไม่เกิดวิบากกรรมดำกรรมขาวนะไปอ่านดูนะในหนังสือแนวทางหนังสือคู่มือนะเนี่ยคู่มือปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นเนี่ยพุทธพจน์เนี่ยอาจารย์ค้นมาให้แล้วนะคะรู้นะว่ายกขึ้นมาให้ดูหน้าจอแล้วตัวหนังสือมันกลับแต่ก็ยกอะค่ะ นะคะอยากบอกว่าอาจารย์ค้นมาให้แล้วด้วยความหวังดีนะคะมันจะมีอยู่ในหน้าไหนนะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะที่พระศาสดาตรัสถึงกรรมที่ไม่เป็นนะคะไม่ส่งผลให้เป็นวิบากดำวิบากขาวเจตนาตรงนั้นน่ะมีอยู่นะคะซึ่งตัวเนี้ยที่เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่ามีสภาวะของโพธิปักขิยธรรม37มีอริยมรรคเกิดร่วมด้วยในจิตนั้นแต่ถามว่าไม่ถามอาจารย์ถามเองถามเพื่อให้เข้าใจนะแต่ถามว่าในเวลาที่โพธิปักขิยธรรมเกิดขึ้นในจิตขันห้าเหล่านั้นยังปรากฏในจิตหรือไม่นี่ต้องถามอาจารย์อย่างนี้ไม่มีใครถามอาจารย์ถามเองนะคะมีค่ะนะแม้โพธิปักขิยธรรมยังปรากฏในจิตอยู่ฝ่ายโลกียะก็เกิดดับของเขาอยู่อย่างนี้ไงคะอย่างนี้ไงคะพระอริยบุคคลถึงได้เห็นความแตกต่างไงคะเห็นความแตกต่างว่าจิตนะคะจิตฝ่ายโลกุตระเป็นยังไงจิตฝ่ายโลกิยะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์พูดเสียงดังไปไหมคะเนี่ยรู้สึกคึกคักมากนะรู้สึกคึกคักมากอ่ะตอบคุณหมออย่างเงี้ยไปแล้วนะคะของวันก่อนค่ะของเมื่อคืนยังไม่ตอบว่าตอบของวันก่อนก่อนนะคะอ่ะทีนี้มีอีกนะคะมีอีกคุณหมอถามข้อที่5นะข้อที่5ว่าผัสสะทุกผัสสะเป็นกรรมเก่าเข้าใจถูกไหมครับเข้าใจถูกค่ะผัสสะทุกผัสสะเนี่ยเป็นกรรมเก่านะคะวิญญาณที่เกิดจากผัสสะนั้นเป็นกรรมเก่าใช่ค่ะนะคะไปดูในเรื่องของกรรมเก่าในหนังสือนะคะคู่มือปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่1เล่มที่1นะคะคุณหมอได้หนังสือไปแล้วนะคะเราไปสังเกตตรงนั้นค่ะไปสังเกตตรงถ้อยคำของพระศาสดานะเมื่อวานก็อ่านพระสูตรไม่หมดวันนี้มีคำถามมาอีก นะวันนี้มีคำถามมาอีกก็เลยต้องต่อให้อีกนะก็เลยต้องต่อให้อีกภาษาตรงนั้นเนี่ยเราก็มาดูกรรมเก่ากรรมเก่าคืออะไรอ่ะอาจารย์อ่านต่อจากเมื่อวานก่อนหน่อยนึงก็ได้ค่ะจะได้เข้าใจกายนี้คือกรรมเก่านะคะในบทที่2นะคะคุณหมอไปดูนะในหนังสือคู่มือปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคปริยัตินะคะ
ภาคปริยัติเล่มที่1นักเรียนปี2เรียนกันแล้วนะคะเรียนกันหรือยังนะนักเรียนปี2นะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังเมื่อวานอาจารย์อ่านฝ่ายบาปไปแล้วเนาะวันนี้อาจารย์อ่านฝ่ายบุญแล้วกันพระศาสดาตรัสค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกรรมที่ถูกโลภะครอบงำเกิดแต่โลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่เกิดอัตภาพของเขากรรมนั้นให้ผลในขันธ์ใดในขันธ์นั้นเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับที่เกิดหรือต่อไปในปัจจุบันนั่นเองกรรมที่ถูกโทสะครอบงำเกิดแต่โทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่เกิดอัตภาพของเขากรรมนั้นให้ผลในขันธ์ใดในขันธ์นั้นเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับที่เกิดหรือต่อไปในปัจจุบันนั่นเองกรรมที่ถูกโมหะครอบงำเกิดแต่โมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่เกิดอัตภาพของเขากรรมนั้นให้ผลในขันธ์ใดในขันธ์นั้นเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับที่เกิดหรือต่อไปในปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมคะในตรงนี้นะคะสรุปของเมื่อวานนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงโลภะโทสะโมหะที่เกิดในจิตที่เป็นอาสวะนะคะในจิตดวงสุดท้ายที่เราตายที่ตายจากภพก่อนแล้วกิเลสเหล่านี้มันตกค้างอยู่ในจิตก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดภพใหม่พอเกิดภพใหม่แล้วเนี่ยค่ะในเวลานั้นโลภะโทสะโมหะเหตุเหล่านี้ค่ะได้ให้ผลในอัตภาพที่เกิดใหม่นะคะในอัตภาพที่เกิดใหม่ก็คือในชาตินี้แหละเนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเป็นกรรมเก่านะให้ผลเป็นกรรมเก่าฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาตรัสว่ากรรมนั้นให้ผลในขันธ์ใดในขันธ์นั้นเขาต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับการเกิดตอนเนี้ยเราก็กำลังเสวยกรรมเก่าอยู่ในลำดับการเกิดนะคะหรือต่อไปในปัจจุบันนั่นเองพระศาสดาตรัสอย่างนี้นะคะพระศาสดาตรัสอีกค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติ3ประการนี้แลเป็นเหตุให้เกิดกรรม3ประการเป็นไฉนคืออโลภะอโทสะอโมหะอโลภะก็คือไม่โลภอโทสะไม่โกรธอโมหะคือไม่หลงดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมที่ถูกอโลภะครอบงำเกิดแต่อโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดเมื่อโลภะปราดไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลละได้เด็ดขาดถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมที่ถูกอโทสะครอบงำเกิดแต่อโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดเมื่อโทสะปราดไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลละได้เด็ดขาดถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมที่ถูกอโมหะครอบงำเกิดแต่อโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดเมื่อโมหะปราดไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลละได้เด็ดขาดถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนบุรุษพึงเอาไฟเผาเมล็ดพืชที่ไม่แตกหักเสียหายยังไม่ถูกลมแดดกระทบมีสาระถูกเก็บงำไว้ดีแล้วคั้นแล้วพึงทำให้เป็นขะเหมาแล้วโปรยลงไปในลมพายุหรือลอยเสียในแม่น้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพึงเป็นพืชถูกถอนรากขึ้นถูกทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกรรมที่ถูกอโลภะครอบงำเกิดแต่อโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิด
เมื่อโลภะไปปราดแล้วย่อมเป็นอันบุคคลละได้ถอนขึ้นแล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดากรรมที่ถูกอโทสะครอบงำเกิดแต่อโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดเมื่อโทสะปราดไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลละได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดากรรมที่ถูกอโมหะครอบงำเกิดแต่อโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดเมื่อปราศจากเมื่อโมหะปราดไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลละได้เด็ดขาดถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติ3ประการนี้แลเป็นเหตุให้เกิดกรรมผู้รู้จักกรรมอันเกิดแต่โลภะเกิดแต่โทสะและเกิดแต่โมหะเขาทำกรรมใดจะน้อยหรือมากก็ตามเขาจะต้องเสวยผลกรรมนั้นในอัตภาพนี้แหละวัตถุชนิดอื่นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นภิกษุผู้รู้แจ้งความโลภความโกรธและความหลงทำให้วิชาบังเกิดขึ้นพึงละทุคติเสียได้ทั้งหมดนะตรงนี้ก็คือว่าเวลาที่นะคะเวลาที่โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นสภาวะที่เป็นเหตุนะคะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดภพใหม่ฉะนั้นในเวลาที่เกิดภพใหม่ได้แล้วนะคะผัสสะตัวนี้ก็จะเกิดผัสสะกระทบกับผลของกรรมนะคะผลของกรรมที่เป็นวิบากเก่าที่เกิดจากเหตุโลภะโทสะโมหะในชาติก่อนเนี่ยค่ะตัวนี้พอกระทบแล้วนะคะวิญญาณกระทบแล้วเนี่ยก็จะดับไปวิบากตัวนี้ก็ดับไปแต่ในเวลานั้นนะคะถ้าไม่ได้ฝึกจิตถ้าไม่ได้เจริญมรรคอย่างถูกต้องตามที่พระศาสดาทรงตรัสก็จะเกิดกิเลสเข้าไปยึดวิบากกรรมนั่นแหละนะคะก็จะทำให้เกิดวัฏสงสารวนมาอีกฉะนั้นในการเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกพระโสดาบันนะคะถึงต้องมาจดจ้องอยู่ตรงผัสสะเนี่ยว่าเมื่อไหร่วิญญาณตัวนี้จะทำหน้าที่กระทบกันกับวิบากแล้วเนี่ยในเวลาที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นชัดแล้วก็จะเห็นวิญญาณนั้นนะคะพอกระทบกับผลวิบากแล้วก็จะดับไปทันทีอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคุณหมอนะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณที่เกิดจากผัสสะนั้นก็เป็นกรรมเก่าค่ะเป็นกรรมเก่านะคะส่วนเจตสิกต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นน้ำก็เกิดในจิตนั่นแหละเป็นได้ทั้งบุญทั้งบาปโอเคไหมคะข้อที่6นะคะข้อที่6มีวิญญาณที่เกิดจากกรรมใหม่ไหมครับช่วยยกตัวอย่างด้วยครับไม่มีแล้วค่ะนะไม่มีเกินที่พระศาสดาตรัสแล้วค่ะอาจารย์ไม่อาจที่จะยกตัวอย่างให้ได้เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะคะไม่อาจที่จะไปหานะไม่อาจจะที่จะไปหาคำต้องไปคิดหาว่าจะมีวิญญาณตัวใหม่เกิดอีกไหมสัญญาณหายไปอีกแล้วค่ะทานกาแฟเย็นๆนี่แหละอร่อยนะพี่เพียงตาในตรงนี้ที่ถามนะคะคุณหมอถามวิญญาณที่เกิดจากกรรมใหม่มีไหมครับไม่มีค่ะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสวิญญาณที่เกิดจากกรรมใหม่ในปัจจุบันนะต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะต้องบอกในปัจจุบันคุณหมอคงจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเราจะหลุดพ้นยังไงถ้าไม่มีวิญญาณไปเกิดร่วมกับขันธ์ใหม่อย่างนี้ค่ะนะไม่รู้สงสัยหรือเปล่าอาจารย์สงสัยให้ นะคืออย่างนี้ค่ะคือว่าขันธ์5เนี่ยเป็นกรรมเก่าทั้งหมดโอเคไหมคะตั้งสมมติฐานไว้อย่างนี้ค่ะขันธ์5เนี่ยเป็นกรรมเก่าทั้งหมดเลยเป็นผลของกรรมเก่าทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาที่วิญญาณเนี่ยเกิดร่วมกับรูปเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกับส
สังขารนะคะเกิดร่วมกับเวทนาตัวนี้ก็เป็นกรรมเก่าทั้งหมดเลยเป็นวัฏจักรของกรรมเก่าระบบขันธ์5เนี่ยเป็นวัฏจักรของกรรมเก่านะคะที่มันเกิดดับถ้าเราเข้าใจระบบนะคะระบบว่าวัฏจักรของขันธ์5เนี่ยมันเกิดดับแล้วนะคะถ้าเราเข้าใจได้จริงๆว่ามันเกิดดับแล้วไม่ยึดถือในระบบของขันธ์5นี้ได้จริงๆแล้วก็จะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายโอเคมั้ยคะปัญหาก็คือไม่เข้าใจระบบของการเกิดดับของขันธ์5นี่เองฟังแล้วเข้าใจแต่เวลาปฏิบัติมันไม่เห็นไงคะพูดความหมายก็คืออย่างนี้ของอาจารย์ฟังเข้าใจแต่เวลาปฏิบัติไม่เห็นไม่มีปัญญาเห็นไม่มีญาณทัศนะแทงตลอดลงไปเห็นว่าขันธ์5เนี่ยมันเกิดดับไม่ใช่เราก็เลยติดข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารแต่เราอริยะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วผู้ปฏิบัติชอบแล้วผู้เป็นสัญชาติแห่งคนตรงนะคะผู้สลัดกิเลสออกได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็จะเห็นตามพระศาสดาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์5เนี่ยมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเรานะคะก็จะเห็นอย่างนั้นในเวลาที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยเราอริยะสาวกนะคะไม่ได้อยู่ด้วยขันธ์5นะคะคือปล่อยขันธ์5ได้แล้วขันธ์5ก็เกิดดับต่อไปแต่ไม่ได้อยู่ด้วยขันธ์5และไม่มีตัวไหนที่จะอยู่กับขันธ์5แล้วก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่อะไรอะไรเลยเออพูดไปก็งงไปธัญรัตน์ตามนั้นนะคะนะคะตามนั่นแหละไปข้อที่7นะคะไปข้อที่7ตอบตามความสามารถได้เท่านี้ค่ะไปข้อที่7คุณหมอถามว่าช่วยให้ความหมายและความต่างของคำว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาฉันทะราคะอุปาทานสังโยชน์ด้วยครับโอ้ยแค่คำตอบของคุณหมอนี่ใช้เวลาทั้งวันเลยก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตอบสั้นๆเฮ้ยนี่อยากตอบนี่อยากตอบนะเอาเป็นว่าฉันทะคือความพอใจเป็นเจตสิกนะคะเป็นนามอาศัยจิตเกิดและนามเจตสิกตัวนี้เป็นคำกลางๆจะพอใจเนี่ยแค่พอใจเฉยๆแล้วดับทำหน้าที่เกิดขึ้นมาพอใจเฉยๆแล้วดับถ้านะคะถ้าไปพอใจในรูปเมื่อไรเป็นฉันทะราคะเห็นไหมคะถ้าพอใจจะเจริญสตินะคะจะจัดอยู่ในหมวดของการเป็นอิทธิบาท4โอ้โหเป็นไงคะฉะนั้นเนี่ยเราจะพอใจอะไรเลือกเอาค่ะฉันทะเนี่ยเป็นคำกลางๆนะคะนันทิมาราคะล่ะราคะตรงนี้นะคะยินดีค่ะยินดีในการได้นะคะยินดีในการได้ในการติดข้องอยู่ในตรงนั้นนะคะเหมือนอาจารย์จะบอกว่าอะไรถ้าสมมุติเรามือไปจับยางเหนียวๆนะคะพอไปจับยางเหนียวๆพอเราดึงออกมายางเหนียวมันก็จะติดออกมือเรามามันก็จะยืดมาด้วยอาการราคะตรงนี้เนี่ยมันอาการติดนะคะติดอยู่ในวัตถุสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งมันทำให้ติดกันได้อย่างเงี้ยอาจารย์ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะเหมือนกาวนั่นแหละที่จับลงไปแล้วมันพยายามให้อีกสิ่งหนึ่งไปติดกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะเนี่ยราคะจะมีลักษณะอย่างนั้นพอใจนันทิคือความเพลินนะคะเพลินคือแทนที่จะเห็นการเกิดดับนะคะของขันได้แต่ในเวลานั้นเนี่ยถ้าจิตมีนันทิในขณะที่วิญญาณเนี่ยนะคะเกิดร่วมด้วยกับขันใดขันหนึ่งแทนที่จะเห็นการเกิดดับนั้นได้แล้วไม่เห็นการเกิดดับนั้นก็เพราะว่าจิตตรงนั้นมีนันทิตัวนี้เข้าไปประกอบในจิตนี่แหละมันคือความเศร้าของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในวัฏสงสารไม่รู้จะสิ้นสุดสักทีนะคะก็เพราะว่าตรงนี้นี่แหละค่ะนะคะนันทิเนี่ยมันเพลินในตรงนี้ตัณหานะคะตัณหาก็คือความทะยานอยากได้แสวงหาดิ้นรนกระวนกระวายทำให้จิตเนี่ยดิ้นรนกระวนกระวายมีความทะยานคำว่าทะยานมันเดินไหมคะไม่เดินนะคะมันกระโดดเลยทะยานพุ่งไปนะคะเหมือนที่เราพุ่งเหลาวิ่งเลยค่ะวิ่งทะยานไปเลยนะคะ
ไม่มีละเดินฉะนั้นเหมือนกันถ้าจิตมันมีตัณหาปุ๊บเนี่ยพอคิดเรื่องนี้แป๊บเดียวมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันทะยานไปอีกเรื่องนึงเนี่ยยิ่งตัณหาเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากคิดมากวิตกในอารมณ์นู้นอารมณ์นี้โอ้โหเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองถูกตัณหาครอบงำคิดเยอะฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนะต้องใช้ยาช่วยมันเป็นเช่นนั้นนะมันเป็นเช่นนั้นนะฉะนั้นบุตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องนอนหลับนะอย่าให้มีตัณหาในจิตมากตีหนึ่งตีสองไม่รู้จักหลับจักนอนไม่ได้ค้นคว้าพระไตรปิฎกไม่ได้เดินนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิดันไม่หลับเองเนี่ยกิเลสหนาเนี่ยตัณหาเยอะเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยตัณหาเนี่ยมันทำให้จิตทะยานไปในอารมณ์นู้นอารมณ์นี้อารมณ์นั้นวันหนึ่งคิดไป 108,000 ประการหาจุดของตนเองคิดก็ไม่เจอเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเมื่อกี้เห็นคิดอะไรนะนึกไม่ออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมพี่นกนั่นแหละจิตมีตัณหาแล้วนะมันเร็วมันพาจิตพุ่งไปหาอารมณ์ตัวนั้นมันพาจิตพุ่งไปหาอารมณ์ตัวนี้นะคะมันเร็วมันเร็วมากฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่พาจิตพุ่งเนี่ยเป็นภาษาพูดแต่จริงๆอ่ะมันวนเวียนมันอยู่ในโลกของจิตนั่นแหละมันเกิดอยู่ในจิตนั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกจิตดวงเดียวอ่ะนะคะเพียงแต่ว่าวิญญาณมันเกิดขึ้นร่วมด้วยนะคะร่วมด้วยกับขันธ์อื่นๆเกิดดับเกิดดับตัณหาก็เอาไปด้วยเลยทันด้วยทันการเกิดดับของวิญญาณแต่มันทันแบบไม่เห็นแบบไม่เห็นว่าเป็นวิญญาณเกิดดับไงฮะมันทันแบบเห็นว่าเป็นเราปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละค่ะนักเรียนที่รักนะคะทุกคนทุกท่านปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละฉะนั้นเนี่ยตัณหาตัวเนี้ยสำคัญมากมีตัณหาก็เพราะว่ามีอวิชชาเป็นสาเหตุคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏในเวลานั้นนะคะไปเข้าใจผิดว่าสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในเวลานั้นเป็นเราเวลาวิญญาณเกิดขึ้นทางตาเห็นรูปารมณ์ก็เข้าใจว่าเราเห็นเวลาวิญญาณเกิดร่วมกับหูได้ยินเสียงต่างๆก็เข้าใจว่าเราได้ยินเวลาวิญญาณเกิดร่วมกับจมูกได้กลิ่นต่างๆก็เข้าใจว่าเราได้กลิ่นเวลาวิญญาณเกิดร่วมกับลิ้นนะคะทำให้รู้รสต่างๆก็ทำว่านะคะเข้าใจผิดว่าเราได้รับรสนะคะเวลาวิญญาณเกิดร่วมกับกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เข้าใจว่าเป็นเราเย็นเป็นเราร้อนเป็นเราอ่อนเป็นเราแข็งเนี่ยตัณหาค่ะตัณหาเกิดร่วมด้วยนะคะเพราะเข้าใจผิดในสภาพธรรมเหล่านั้นว่าเป็นเรานั่นแหละค่ะในเวลานั้นมีอวิชชาจึงเข้าใจผิดอย่างนั้นถ้าไม่มีอวิชชาก็จะไม่เข้าใจผิดแบบนั้นโอเคไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจผิดอย่างนั้นตัณหาก็เลยเกิดร่วมกับวิญญาณทุกครั้งไปเลยก็มีในจิตตลอดก็เลยติดข้องอยู่ในวัฏสงสารกันนะคะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ฉันทราคะฉันทราคะก็พอใจยินดีเกิดร่วมกันเลยเห็นไหมคะเกิดร่วมกันเลยถ้าฉันทะในกุศลนะคะเป็นอิทธิบาททำให้ออกจากวัฏสงสารแต่ถ้าฉันทราคะเนี่ยมันเกิดมาร่วมกันตัวนี้นะคะอันตรายอตรนะอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าณเวลานั้นมันเกิดการเข้าไปพอใจยินดีในอารมณ์นั้นๆแล้วที่วิญญาณเกิดร่วมทีนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะก็เพราะว่าขาดสติไงเจ้าค่ะนะขาดสติถ้ามีสตินะคะฉันทราคะตรงนี้ก็จะไม่เกิดร่วมในจิตไม่ว่าวิญญาณจะทำหน้าที่กับขันไหนก็ตามนะคะสติก็จะกั้นทำให้ฉันทราคะเกิดไม่ได้อุปกิเลสตัวนี้เข้ามาไม่ได้โอเคไหมคะอุปทานนะคะก็เป็นสภาพธรรมที่เข้าไปยึดนะคะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในนั่นแหละนะคะอุปทานตัวนี้จะบอกว่าเป็นเจตสิกตัวไหนมันก็ไม่ใช่นะนะคะแต่มันเป็นอาการอ่ะมันเป็นอาการของฉันทราคะน่ะนะคะเป็นอาการของจิตที่มีฉันทราคะแล้วเนี่ยมันก็เลยมีอาการของการยึดไงนะคะการยึดอะไรยึดวิญญาณของฉันยึดร่างกายของฉันยึดเวทนาของฉันยึดสัญญาสังขารของฉันถ้ามีสติอีกนั่นแหละชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติ
นะคะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยรู้สึกที่โพรงจมูกเนี่ยทำอยู่บ่อยๆนั่นละฉันท่าราคาตรงเนี้ยมันเข้ามาไม่ได้เมื่อมันเข้ามาไม่ได้จังหวะแป๊บเดียวตรงนั้นนะคะมันไม่มีอุปทานในขันมันออกจากวัฏสงสารได้ฉะนั้นต้องรักษาปัจจุบันอารมณ์ตรงนั้นแหละให้มีสติสัมปชัญญะอยู่บ่อยๆก็จะทำให้จิตนี้ไม่มีอุปทานนะไม่มีฉันทะราคะก็จะไม่มีอุปทานตรงนี้โอเคไหมคะสังโยชน์คุณหมอถามเนี่ยเยอะเลยนะคะอาจารย์นี่เก่งนะเนี่ยพยายามตอบให้สั้นเนี่ยไม่มีใครชมตัวเองนะ โลกนี้ท่านจะไปซีเรียสเครียดมากทำไมล่ะคะมีชีวิตอยู่ก็แค่ตายไม่มีใครหนีความตายได้อยู่ด้วยความเครียดเนี่ยโอ้ยอาจารย์ไม่เอาด้วยนะนะฮะเนี่ยถ้าไม่มีลูกศิษย์อาจารย์ไปอยู่ด้วยความสงบแต่ตอนนี้มีลูกศิษย์อาจารย์เลยต้องอยู่ด้วยอารมณ์ดีนะคะสังโยชน์ก็คือสภาวะที่คล้องจิตไว้ในภพต้องบอกคล้องจิตไว้ในภพอย่างที่อาจารย์พูดตอนต้นๆว่าถ้ามีสติแล้วแยกกายแยกจิตออกได้แล้วเข้าวิมุตติเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยพอเห็นขันธ์5ไม่ใช่เราจังหวะนั้นไม่มีสังโยชน์เกิดในจิตที่ไม่มีสังโยชน์เกิดในจิตก็เพราะว่าสติมันทำงานเป็นอัตโนมัติแล้วแล้วก็มีนะคะมีมรรค8คือสัมมาทิฏฐิมนสิการเนี่ยความดำริชอบเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นวิปัสสนาญาณและนะคะมีปัญญากับญาณเกิดร่วมกันเป็นญาณทัศนะของวิปัสสนาที่เป็นไปด้วยมรรควิธีของพระพุทธเจ้านะคะถ้าสาวกทำอย่างนั้นอยู่ในเวลานั้นนั่นแหละสังโยชน์ไม่เกิดในจิตโอเคไหมคะสังโยชน์ไม่เกิดในจิตก็จะปล่อยตัณหาเนี่ยไปได้ยินสักว่าได้ยินเห็นก็สักว่าเห็นไม่มีความเป็นเราในการได้ยินไม่มีความเป็นเราในการเห็นเพราะอะไรเพราะสติมันทำงานอยู่ที่เนี่ยสมมติเราเดินมรรคของอนาปานสติใช่ไหมคะลองหายใจเข้าค่ะลองหายใจเข้าเนี่ยพอหายใจเข้าปุ๊บมันรู้ที่ผนังโพรงจมูกเนี่ยเป็นปัจจุบันอารมณ์ไหมอาการรู้เป็นปัจจุบันอารมณ์หายใจออกเนี่ยนะรู้ตรงเนี้ยเป็นปัจจุบันอารมณ์ถามว่าในขณะที่รู้เป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นเนี่ยวิญญาณทำงานทางตาไหมทางหูอยู่ไหมก็ทำเหมือนเดิมอะค่ะทำเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยแต่ในเวลานั้นเนี่ยท่านกำลังรู้ปัจจุบันตรงเนี้ยสังโยชน์มันไม่มีไงคะ มีการทำเสียงเล็กเสียงน้อยอาจารย์ชอบใจตัวเองทำเสียงเล็กเสียงน้อยลุ้นค่ะลุ้นอยากให้ทุกคนบรรลุธรรมนะคะอาจารย์ก็หวังดีลุ้นอยากให้ทุกคนบรรลุธรรมก็ปัจจุบันอารมณ์ตัวนั้นทำให้สังโยชน์เกิดในจิตไม่ได้แต่ถ้าขาดนะคะขาดสติที่กลายเป็นปัจจุบันอารมณ์นะคะทุกครั้งก็จะเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินน่ะสังโยชน์เกิดแล้วโอเคไหมคะสบายใจตอบคุณหมอข้อที่7ได้นี่ดีนะคะมีคนเข้ามาชมอยู่เนี่ยไม่งั้นน่ะพูดคนเดียวเหมือนเป็นบ้าเลยเนี่ย นะคะทุกคนเขานั่งอยู่ข้างหลังนั่งสมาธิกันอยู่นะเขานั่งสมาธิกันเนี่ยเขานั่งสมาธิกันอยู่นะคะก็นั่งฟังอาจารย์กันอยู่นะคะแต่จิตเขาดีเขาไม่สะเทือนนะเขาเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะคะไปต่อกล้องสั่นสะเทือนนิดนึงนะไปต่อค่ะไปต่อตรงไหนต่อคำถามเมื่อวานเอ๊ะหรือว่าจะจบดีเนี่ยนะจบดีไหมเนี่ยพี่เพียงตาทานกาแฟก่อนนะทานกาแฟก่อนทุกท่านนะคะเนี่ยถ้ามาได้จะชวนทานกาแฟนะเนี่ยทานไปคุยไปเวลาสบายๆไงคะเวลาที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ก็ยังนะก็เอาจริงเอาจังนะในการสอนเนี่ยเนี่ยขนาดเวลาสบายๆ ยังพูดธรรมะไปด้วยเห็น ลูกศิษย์คิดถึงไงคิดถึงไม่เห็นหน้าอาจารย์นะควรบอกว่าอาจารย์อย่าผอมนะแก้มอาจารย์เนี่ยมันน่าหยิกจริงๆมีอย่างนั้นด้วยนะคะเป็นซะอย่างนั้นนี่ถ้าไม่เป็นลูกศิษย์นี่หยิกแก้มอาจารย์ไปแล้วเนี่ยหลายคนบอกอย่างนั้นนะคะอาจารย์อวบขึ้นตอนนั้นที่ผ่าตัดนั่นแหละค่ะก็มีคุณหมอท่านหนึ่งท่านเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นประจำนะคะ
ท่านหนึ่งที่ภาคใต้เป็นเจ้าภาพผ่าตัดให้อาจารย์ในตอนนั้นแล้วก็พอออกมาก็ขยันทำนู่นทำนี่ก็เลยทำให้นะคะแผลไม่หายสักทีจากนั้นก็อ้วนมาตลอดเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเป็นข้ออ้างอยากอ้วนหรือเปล่าอ่ะไปต่อนะคะไปต่อวันนี้ดีขึ้นนะเนี่ยอาการแพ้เหงื่อตัวเองนะแพ้อาจารย์เนี่ยค่ะแพ้เหงื่อตัวเองแล้วมันเป็นผื่นเนาะผื่นเม็ดเล็กๆๆมันก็เวลาเกามันคันมันก็ลามไปทั่วเลยดีแต่ว่าได้ยาที่คุณลูกศิษย์คุณหมอลิลลี่นะคะได้แนะนำไว้แล้วก็คุณแม่ยิ้มยิ้มซื้อส่งมาให้ไงคะอาจารย์ใช้ไม่หมดก็เก็บไว้วันนี้เอาทาเบาตัวเลยค่ะท่าทางจะไม่คันแล้วเนี่ยนะคะจะไม่คันแล้วอ่ะมาไม่ให้ตกค้างเดี๋ยววันนี้คุณหมอเกิดนะเกิดใส่ใจทำมากมีเวลามากเดี๋ยวจะถามไม่อีกเดี๋ยวคำถามตกค้างนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ตอบคำถามของเมื่อคืนนะคะเมื่อวานต่อเลยแล้วกันนะคะคุณหมอถามว่าปุจฉาปุจฉาครับปกติพระพุทธเจ้าบัญญัติจะมีระเบียบแห่งถ้อยคำเช่นฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดคุณหมอนี่ฉลาดนะเนี่ยนะคะถามอาจารย์ไปแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยก็ตอบมาอีกแล้วนะคะราคะยินดีหรือความกำหนัดได้ทั้งสองอย่างนะคะนันทิความเพลินตัณหาความทยานอยากอุปะความเข้าถึงอุปทานความยึดมั่นนะคะเคยอ่านเจอว่าความเพลินคืออุปทานแบบนี้ถูกต้องไหมครับความรู้สึกว่าความหมายน่าจะเรียงจากยึดน้อยไปยึดมากอ๋อเก่งมากค่ะถามถูกต้องค่ะถูกแล้วอุปทานตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเจตสิกแต่มันเป็นชื่อของอาการเจตสิกที่เข้าไปนะคะอาการของเจตสิกที่ทำงานร่วมกันหลายๆตัวนะคะที่ทำงานร่วมกันหลายๆตัวแล้วทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่วิญญาณนะคะเข้าถึงในอารมณ์ของวิญญาณนะในอารมณ์ของวิญญาณแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณนั้นด้วยในขณะที่ทำหน้าที่เป็นปัจจุบันของสภาวะธรรมนั้นๆนะคะฉะนั้นเนี่ยในตรงเนี้ยคุณหมอถามว่าแบบนี้ถูกต้องไหมครับผมรู้สึกว่าความหมายน่าจะเรียงจากยึดมากไปยึดน้อยจากยึดน้อยไปยึดมากคือมันอยู่ที่ว่าเวลาที่สภาพธรรมเหล่านี้นะคะถ้ามีอย่างเช่นถ้าเราปฏิบัติธรรมทุกวันใช่ไหมคะเรามีสติหายใจเข้าหายใจออกทุกวันเนี่ยจังหวะช่วงเวลาที่เรามีสติระลึกได้เป็นสัมปชัญญะที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะพวกตัณหาราคะพวกนี้อุปกิเลสจรพวกนี้มันเข้ามาในจิตไม่ได้ใช่ไหมคะจังหวะนั้นมันว่างเว้นจากกิเลสจิตมันก็ผ่องใสอยู่นะคะแต่เมื่อไรที่เราขาดสติในจังหวะนั้นอ่ะเราก็จะมีกิเลสเหล่านี้ทีนี้ถ้าบุคคลนั้นฝึกบ่อยๆนะคะกิเลสเหล่านี้ก็จะมีในจิตที่น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะลดลงฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีลดลงแล้วนะคะในชีวิตประจำวันก็มีปัญญาเกิดขึ้นบ่อยพอมีปัญญาเกิดขึ้นบ่อยมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันว่าเนี่ยไม่ใช่เรานะไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยพยายามระลึกถึงถ้อยคำของพระศาสดาบ่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปใช้นะคะพอนำไปใช้ว่าไม่ใช่เราปุ๊บก็รีบหดหัวเหมือนเต่าหดหัวอยู่ในกระดองคือทำสติสัมปชัญญะซะพอทำสติสัมปชัญญะซะณเวลานั้นอุปาทานก็ไม่เกิดในจิตโอเคไหมคะฉะนั้นเนี่ยสภาวะตัวเนี้ยนะคะกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชั้นทะราคะนันทิตัณหาอุปะนะคะสภาพธรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เข้าไปยึดทั้งนั้นแหละค่ะนะคะจะยึดมากยึดน้อยเนี่ยความหมายของคุณหมอคงจะเป็นว่ายึดไว้นานหรือยึดไว้ไม่นานอ่ะถ้ายึดน้อยก็หมายถึงว่าพอเราได้สติปุ๊บเรามีสติหายใจเข้าหายใจออกมันก็ปล่อยแล้วจิตก็ปล่อยแล้วไม่ไปยึดอารมณ์นั้นแล้วนะคะแป๊บเดียวเราก็จะมีสติรู้ทันเราก็จะฝึกอย่างเงี้ยอริยสาวกจะฝึกอย่างเงี้ยแต่บุคคลที่เป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังและไม่รู้วิธีการปฏิบัตินี่สิคะรู้ว่ามันเกิดพอใจรู้ว่าเกิดไม่พอใจรู้นะคะเหล่านี้รู้แต่มันละไม่ได้อะค่ะ
มันละไม่ได้มันมีสติกลับมารู้ทันที่กายมันหดหัวเหมือนเต่าหดหัวมันรักษาจิตนะไม่ได้ถึงแม้จะรู้เนี่ยอย่างนั้นอ่ะคงจะเป็นอาการที่ยึดมากถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นยึดมากยึดน้อยเนี่ยค่ะอยู่ที่ว่าเรามีการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราศึกษาได้ถูกต้องนะคะแล้วมีสติได้ไวเราก็จะยึดน้อยนะคะเราก็ยึดน้อยแต่ถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหมันยึดไม่ได้เลยนะมันยึดไม่ได้พอมันจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันรู้ทันแล้วมันรู้ทันแล้วว่าเป็นกิเลสมันญาณมันเกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วค่ะมันก็สลัดคืนได้ทันทีนะคะแต่ถ้าเรามีความเข้าใจในธรรมมากกว่านั้นอะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างวันก่อนอาจารย์ได้นิมิตในนิมิตในฝันพอนิมิตในฝันปุ๊บอาจารย์รู้สึกตัวปั๊บอาจารย์ก็เข้าไปในนิมิตนั้นจำสัญญาในนิมิตนั้นขณะที่ฝันมันมีอัตตาตัวตนในความฝันว่าเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นเป็นคนนั้นเห็นเป็นคนนี้นะคะอาจารย์ก็ไปสัญญาจำฝันนั้นมาแล้วอาจารย์ก็มนสิการลงไปว่านั่นน่ะที่คิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาให้ชื่อน่ะจริงๆมันคือธาตุทั้ง4นะแล้วเขาคนนั้นเนี่ยจริงๆนะคะจิตตรงนั้นน่ะก็ไม่มีตัวเขานะเพราะจิตมันว่างเปล่านะมันเป็นธาตุทั้ง4มันเป็นวัฏจักรของธรรมชาติที่กำลังเกิดดับนะแล้วก็พอมนสิการนั้นก็เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องจิตก็นิ่งแล้วกลับมาดูกายไม่เห็นเราเนี่ยในตอนนี้ก็สามารถที่จะปล่อยได้ไม่ยึดเห็นไหมคะมันอยู่ที่ความเข้าใจของเราแม้เราจะเคยยึดมั่นถือมั่นในอดีตมามากอะอย่างเช่นตอนนี้ทุกคนมีอดีตความหลังอะที่เป็นสีเทาหรือไม่สบายใจอะอาจารย์ยกตัวอย่างทุกคนละอดีตพร้อมกันกับอาจารย์เลยค่ะนึกไปที่อดีตนั้นพอนึกไปที่อดีตนั้นปุ๊บให้ภาพอดีตนั้นยังปรากฏอยู่ขณะที่ภาพสัญญาจำอดีตนั้นปรากฏอยู่มนสิการลงไปเลยค่ะว่าคนคนนั้นหรืออดีตตรงนั้นมันก็คือธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมมนสิการลงไปอีกค่ะว่าจิตตรงนั้นก็ว่างเปล่าไม่อาจจะยึดดินน้ำไฟลมนั้นได้เนี่ยพอมนสิการอย่างนี้แล้วนะคะกลับมาเห็นกายตัวเองว่าเนี่ยก็คือดินน้ำไฟลมไม่ใช่เราและจิตก็ว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นแค่ธรรมชาติเนี่ยถ้ามนสิการอย่างนี้ก็จะนะคะปล่อยอุปาทานไม่ยึดเห็นไหมคะเนี่ยแค่เราเข้าใจวิธีการและเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะละกิเลสนะคะแม้อดีตเราจะผิดพลาดมาเท่าไหร่เราก็ละกิเลสตรงนั้นในอดีตได้ไม่ยึดอดีตไม่ยึดอนาคตและไม่ยึดปัจจุบันถ้าเรารู้วิธีนะคะอาจารย์นี่น่ารักเนี่ยสอนเก่งนะเนี่ยไม่มีใครชมตัวเองซะเลย นะคะถ้ามีคนส่งรูปหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแต่ในเฟซเขาไม่ปรากฏให้รู้ว่าใครบ้างไงคะเขาพยายามปิดกั้นอาจารย์ นะท่านใดที่เข้ามาก็ช่วยอาจารย์แชร์จนเขาปิดกั้นไม่ได้นะคะให้เฟซปิดกั้นอาจารย์ไม่ได้ช่วยกันแชร์อาจารย์เยอะๆหน่อยนะคะช่วยอาจารย์นะไม่งั้นอาจารย์ไม่เห็นท่านนะ นะคะอ่ะมีคำถามของคุณหมออีกนะคะว่าย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีเวทนาไม่เห็นเวทนาในตนหรือไม่เห็นตนในเวทนาคุณหมอบอกว่าจากพันธนสูตรหมายความว่าอะไรครับจริงๆอยากถามเยอะๆกว่านี้ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่ากลัวอาจารย์จะไม่มีเวลาตอบคุณหมอนี่น่ารักนะเนี่ยน่ารักในธรรมนะคะก็ถามอาจารย์แค่นี้จริงๆข้อความนี้มีทั้งในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณนะคะแต่คุณหมอนำมาแค่เป็นตัวอย่างคืออย่างนี้ค่ะย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนในเวลานั้นถ้าเราตั้งสติอยู่ที่ปัจจุบันอารมณ์นะคะให้ธรรมชาติของสติและสัมปชัญญะทำงานซะอยู่ที่กายนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยสติสัมปชัญญะก็เป็นนามที่เกิดร่วมกับจิตใช่ไหมคะพอมีกายคตาสติอย่างเงี้ยเวลาที่มีสติสัมปชัญญะหายใจเข้าหายใจออกเงี้ยจิตก็บริสุทธิ์ไงคะพอจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสในตรงนั้นเนี่ยเวทนาขันเนี่ยก็จะปรากฏชัดก็คือมีอาการของปิตินะคะมีอาการของปิติมีอาการล่าเริงมีอาการดีใจมีอาการของความสุข
นะคะมีอาการของอุเบกขาพวกนี้ค่ะปรากฏชัดมากซึ่งในเวลานั้นเนี่ยค่ะคำว่าไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนณตอนนั้นพระศาสดาทรงมุ่งหมายเอาให้เรามีสติสัมปชัญญะตรงนั้นต่อไปที่กายต่อไปนะคะที่กายต่อไปเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยเวทนาตรงนั้นมันปรากฏแต่นะคะอย่าไปความหมายของพระองค์ก็คืออย่าไปยึดเอาว่าเวทนานั้นเป็นของเราให้มีสัมปชัญญะต่อไปฉะนั้นจึงมีพระดำรัสว่าไม่เห็นตนมีเวทนาก็คืออย่าขณะที่เวทนาปรากฏเนี่ยอย่าไปคิดว่าตนน่ะเป็นเวทนาตัวนั้นให้ทำสติสัมปชัญญะต่อไปให้ทำสติสัมปชัญญะต่อไปแม้มันจะปรากฏอยู่ไม่เห็นตนในเวทนาในเวลานั้นคือในเวลานั้นก็นะคะในเวลานั้นก็มีสติสัมปชัญญะนี่แหละค่ะแต่เห็นเวทนาอยู่ไม่เห็นตนในเวทนาก็คืออย่าไปคิดว่าเวทนากำลังเกิดในเราแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองค่ะความหมายก็คือว่าภาพพระศาสดาตรัสว่าในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะจิตผ่องใสปิติเกิดมีความสุขมากในจิตในเวลานั้นก็คืออย่าลืมลมอย่าลืมสติสัมปชัญญะให้ทำสติสัมปชัญญะต่อไปพระศาสดาจึงใช้พระดำรัสว่าย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนก็คือช่างเวทนาเถอะเสร็จแล้วเนี่ยในเวลานั้นพระศาสดาก็ตรัสว่าไม่เห็นตนมีเวทนาคือให้ทำสติสัมปชัญญะต่อไปอย่าไปเห็นว่ามันสำคัญเข้าใจไหมคะอย่าไปเห็นเวทนานั้นสำคัญไม่เห็นตนมีเวทนาไม่ไปคิดว่าเนี่ยเวทนาตัวเนี้ยมันมีความสำคัญนะคะเป็นของเราไม่เห็นเวทนาในตนให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปอย่าไปคิดว่าเนี่ยเวทนาเกิดกับเราแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะไม่เห็นตนในเวทนาในเวทนานั้นเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปอย่าไปคิดว่าเนี่ยเรามีเวทนานะอย่าไปคิดอย่างนั้นตนเนี่ยก็คือเรานะคะในเวทนาคือเรามีเวทนานะอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเรามีเวทนานะอย่าไปคิดว่าเวทนาเป็นของเรานะก็คือไม่เห็นเวทนาในตนนะคะไม่เห็นตนในเวทนาก็คืออย่าไปเป็นเราขณะที่มีสติสัมปชัญญะพอเห็นเวทนาปรากฏปุ๊บอย่าไปเป็นว่าเวทนานั้นน่ะเป็นเรานะคะอย่าไปเป็นเราในเวทนานั้นลักษณะอย่างนี้นะคะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ตามที่พระศาสดาทรงตรัสเราก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ของเราเวทนาไม่เป็นเราเวทนาไม่ใช่ตัวตนของเราโอเคไหมคะอาจารย์ตอบหมดแล้วนะคะคุณหมอนะตอบหมดแล้วเดี๋ยวมาอนุโมทนาบุญนะเมื่อกี้นะมีท่านหนึ่งส่งข้อความเข้ามาคุณชะลอรามะจุนร่วมทำบุญสร้างพระครับอาจารย์แต่อาจารย์ไม่เห็นว่าเป็นยอดปัจจัยเท่าไหร่เพราะว่าโทรศัพท์ของอาจารย์มันไม่มีสัญญาณเน็ตตรงนี้ค่ะเมื่อกี้มันก็หายไปแป๊บหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะร่วมบุญกับอาจารย์มาแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็เมื่อวานมีใครบ้างร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์ทุกคนสาธุอนุโมทนานะคะได้บุญได้กุศลร่วมกันจิตผ่องใสยิ่งกล่าวคำอนุโมทนาสาธุได้เป็นร้อยครั้งท่านก็ได้บุญในจิตร้อยครั้งนะคะเป็นกำไรเลยนะคะเป็นกำไรเลยฉะนั้นเนี่ยวันๆเราเอากำไรดีกว่านะคะใครทำบุญเนี่ยไปสาธุกับเขานะคะไหนดูซิมีใครนะคะมีใครได้อ๋อเมื่อวานนะคะเมื่อวานอาจารย์เอาปอนเอาเงินปอนของพี่อ้อยนะคะที่อยู่ประเทศอังกฤษไปแลกมาได้ 12,314 บาท 50 สตางค์ให้อาจารย์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วและอาจารย์ก็ไม่ว่างไปแลกสักทีเมื่อวานอาจารย์ไปแลกนะคะอนุโมทนาสาธุบุญนี้กับพี่อ้อยนะคะสาธุสาธุค่ะอาจารย์จะมาสร้างพระพุทธรูปนะคะแล้วก็บุญนี้จงส่งผลให้พี่อ้อยขายบ้านขายอะไรก็ได้ที่ต้องการปรารถนาจะขายนะคะขายให้ได้สำเร็จแล้วได้กลับมาอยู่ประเทศไทยกับอาจารย์นะสาธุสาธุกับพี่อ้อยค่ะนะแล้วมีใครอีกนะคะที่ร่วมบุญเมื่อวานก็จะมีคุณสาสิมา500บาทนะคะคุณเอกชัยสว่างแจ้ง
สีสร้างพระพุทธรูปสาธุอนุโมทนานะคะแล้วก็คุณทองม้วนนะคะพร้อมครอบครัวคุณทองม้วนพร้อมครอบครัวนะคะก็ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปมาสาธุอนุโมทนาคุณวันชัยพี่วันชัยนั่นเองนะคะติดตามอาจารย์มานานแล้วร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์สาธุอนุโมทนานะคะแล้วก็คุณไกรศรีนะคะอยู่ในกลุ่มไลน์ของอาจารย์ติดตามอาจารย์มานานแล้วนะคะคุณไกรศรีโพธิปักขียธรรมนะคะร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์500บาทสาธุสาธุอนุโมทนาค่ะนะคะคุณจินดาพรอริพายนะคะนามสกุลดีๆนะร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์สาธุสาธุอนุโมทนานะคะแล้วก็คุณพี่จีรภาอีเว่นนะคะร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์500บาทแล้วก็ร่วมถวายหนังสือกับอาจารย์ด้วย500บาทนะคะสาธุขอให้พี่จิ๊บมีความสุขปลอดภัยนะคะไม่รู้ว่าพี่จิ๊บได้หนังสือนักเรียนครูปี2ไปหรือยังนะคะเดี๋ยวกลับไปประเทศอังกฤษแล้วจะไม่มีหนังสือเรียนนะคะบอกอาจารย์ทักมานะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ส่งไปให้เดี๋ยวกลับไปอังกฤษจะได้เอาไปด้วยนะคะนะก็มีน่าจะมีเท่านี้นะคะที่ร่วมบุญกับอาจารย์เมื่อวานยังไม่ได้มีเพิ่มนะคะท่านใดอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะร่วมได้ในตอนนี้สร้างพระพุทธรูปร่วมแล้วก็ร่วมอีกได้ค่ะยิ่งทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกยิ่งได้บุญนะคะเหมือนกับเราฝากเงินไว้ในธนาคารนี่แหละค่ะยิ่งฝากเพิ่มก็ยิ่งได้มากนะคะบุญเป็นของคนไหนทำคนนั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าท่านทำแล้วอาจารย์จะได้ไม่ใช่นะคะบุญเกิดจากจิตของการให้จิตที่ให้เนี่ยเรียกว่าทานะนะคะจิตที่ให้นั่นแหละเป็นจิตที่ไม่มีความตระหนี่ไม่มีมัจฉริยะฉะนั้นทุกครั้งในการให้จิตนั้นจะเป็นจิตที่ดีเรียกว่าบุญไม่มีมัจฉริยะเป็นผู้ให้เป็นผู้สละออกฉะนั้นยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งสละออกบ่อยๆก็จะยิ่งทำให้ท่านสลัดกิเลสได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้ได้เข้าถึงนิพพานได้เร็วเท่านั้นนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านนะคะมีวันนี้มีโอนมาแต่ยังอาจารย์ยังไม่ได้รู้ว่าชื่อใครนะคะมีโอนเข้ามาแล้ว3ท่านในช่วงเช้าเนี่ยค่ะตั้งแต่8โมงเช้า9โมงเช้าแล้วก็10โมงเช้านะคะอาจารย์ยังไม่ปรากฏว่าเป็นชื่อท่านใดบ้างนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะวันนี้ให้หมดเวลาเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวนักเรียนครูปี2นะคะอาจารย์จะแจ้งเวลาเรียนสมาธิอีกครั้งนึงนะคะเที่ยวที่แล้วนัดกันไว้เข้ามาเรียนกันอยู่ยังค้างอยู่ยังเรียนไม่จบนะคะแล้วก็นักเรียนครูปี3ที่เรียนแปลพุทธพจน์นะพุทธแปลพุทธวจนะนะคะเป็นพุทธพจน์ในมรรควิธีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งเวลาให้อีกครั้งหนึ่งปี3ส่วนนักเรียนครูปี1อาจารย์จะแจ้งทั้ง2เวลาเพราะว่าอยู่ต่างประเทศอยากเรียนด้วยก็ต้องเรียนกลางวันนะคะแล้วก็มีทั้งกลางคืนด้วยนักเรียนครูปี1จะหลายท่านหน่อยนะอาจารย์พยายามที่จะทำการงานแล้วก็จัดเวลาให้รออาจารย์นิดนึงนะคะวันนี้ลาทุกคนทุกท่านเท่านี้ก่อนนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะที่เป็นกำลังใจให้โยมแล้วก็ติดตามโยมมาตลอดแถมยังทำบุญร่วมด้วยก็มีนะคะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วกราบนมัสการลาพระภิกษุและสวัสดีท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะพี่เพียงตาบอกแล้วเจอกันที่สำนักอาจารย์แม่นะคะพี่อ้อยตามสัญญาค่ะเช่นนั้นค่ะอาจารย์สร้างรอทุกคนอยู่แล้วบ้านนิพพานนะคะค่อยๆทำไปตุ้มเตี้ยมไปเรื่อยๆแต่สำเร็จแน่นอนค่ะบ๊ายบายลาทุกท่านแล้วค่ะ